สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอุ๊งอิ๊งเผยสาเหตุคุณหญิงพจมานไม่ไปร่วมงานแต่งที่ฮ่องกงย้ำไม่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้าแพทองธารชินวัตรเผยสาเหตุกรณีคุณแม่ไม่ไปร่วมงานแต่งที่ฮ่องกงอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า Family come first alwaysมีคนถามถึงคุณแม่เยอะเลยคุณแม่ไม่ได้มานะคะอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้าหรืออะไรเลยงานมั่นจัดที่บ้านก็มีความสุขมากคุณแม่ได้เห็นทั้งพิธีแม่ไม่ชอบเดินทางอิงคิดว่างานแต่งคืองานที่คู่บ่าวสาวและคนที่เรารักมีความสุขซึ่งแบบนี้เป็นความสุขของครอบครัวเราแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ